สวัสดีครับผมริวจาก Air Max Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าคามิชิโฮกาตาเมะนะครับท่านี้ก็เป็นหนึ่งในท่าที่เราใช้สอบสายขาวขึ้นสายเขียวด้วยนะครับอยู่ในเลเวลที่1ท่าที่4ของ Air Max Dojo นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับครับสำหรับท่าคามิชิโฮกาตาเมะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการเข้าท่านะครับว่าเป็นไงเดี๋ยวให้หุ่นนอนก่อนนะครับท่านี้นะครับเราก็จะเอามือ2ข้างนะครับล้วงไปใต้แขนแล้วก็จับไว้ที่สายนะครับนี่นะ1แล้วช่วยข้าง2นะครับแล้วก็หันหน้าข้างๆนะครับแล้วก็เอาหน้าก้มลงไปส่วนแขนตรงนี้ดึงติดตัวตลอดนะครับดึงใหม่ดึงให้มันแน่นๆแขนเขาจะได้ขยับยากแล้วก็พอดึงมาติดใช่ไหมครับข้อศอกสองอันหนีบเข้าลำตัวให้แน่นที่สุดแล้วขาสองข้างกลางออกนะครับกลางออกเยอะๆอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรายิ่งกลางเยอะสมมติเขาดิ้นไปทางนี้นะครับเราก็จะเอาขาขวาดันถ้าเขาดิ้นทางนี้ก็ขาซ้ายดันเอาไว้นะครับขานี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับท่านี้มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งท่าในหนึ่งท่าที่แบบดิ้นยากมากๆในของยูโดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการใช้จากตอนเราเล่นลันดูรี่เลยนะครับเช่นเราปัดเขาล้มอย่างนี้พอสถานการณ์จริงนักยูโดเขาก็จะพลิกลงไปก้มลงไปเพื่อให้ไม่โดนล็อกแล้วเสียแต้มใช่ไหมครับเพราะยูโดถ้าก้มไปแล้วเราล็อกไม่ได้แต้มนะครับผมเขาดิ้นไปให้มือนี้ล็อกเอาไว้ก่อนขาไว้ด้านนอกนะนี่ล็อกไว้อย่างนี้นะครับสองข้างแล้วกดลงเพราะว่าแรงน้ำหนักเราทั้งตัวนะครับเรากดไปที่ไหล่อย่างเดียวเพราะว่าไหล่ของเขาอย่างเดียวไม่สามารถสู้น้ำหนักตัวเราทั้งหมดได้เราทับลงไปอย่างก่อนอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วค่อยก้มมาครับมือนี้จับสายนะครับแล้วค่อยๆจัดฟอร์มของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆที่เขาดิ้นเราก็ค่อยๆจัดนะครับดิ้นไปแล้วก็จัดไปครับท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ